ก็วงจรปิดเราก็เห็นกันมานะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เขาเพากำนันนกเนี่ยหลบหนีแล้วตามไปเป็นขบวนบมีรถโอ้โหทยอยไปเนี่ยบุงขันใช้คำว่าเหมือนกับว่านำทางไปก็มีคุ้มกันกำนันนกนี่นะฮะลองย้อนดูนะฮะปรากฏว่ามันจะมีรถสีดำเป็นรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยคนที่ขับรถคันนี้คุณผู้ชมครับเ,เป็นรองสารวัตรจราจรสังกัดหนึ่งในจังหวัดนคปรปฐมยศร้อยตำรวจโทก็มาให้ปากคำตำรวจ แต่หลายคนตั้งก็สังเกตว่าอ้าก็คุณขับคุ้มกันเขาใช่ไหมล่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยยิงตำรวจยิงสารวัตรสิวแต่ทําไมคุณไปขับรถตามกำนันนกคุ้มกันอย่างนั้นได้ยังไงเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ขับคุ้มกันเขาจะกลับบ้านพอดีมันทางเดียวกันอ๋อที่เห็นขับนําอ่ะไม่ได้ขับนําให้แต่ว่าจะกลับบ้านเพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดที่บริษัทกำนันนกพอเกิดเหตุกำนันนกก็เลยจะขับจากบริษัทกลับบ้าน ทางเดียวกันเฉยๆก็เออทางเดียวกันก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปด้วยกันไม่ใช่นําให้ไม่ใช่เป็นขบวนเดียวกัน<อ>เรียกว่าจะกลับบ้านเขาเองเอาไปดูฮะล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบนะฮะคนขับรถคันนี้เนี่ยนี่กระบะสีดําคันนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นขบวนเดียวกับ f o r ์กอเนอร์สีขาวสิกำนันนกเนี่ยใช้หลบหนีไปในขบวนที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยมียศร้อยตำรวจโทรฮะตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสังกัดนครปฐมนี่แหละคือก็มาให้ปากค้งกับตำรวจนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่า นี่เขาไม่ได้มาเป็นขบวนอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะเขากําลังขับรถเขาเพื่อจะกลับบ้านแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้กับบ้านกำนันไงม, <า S 1> มันก็เลยไปทางเดียวกันใช้เส้นทางเดียวกันแล้วบอกว่าจริงแล้วตัวเองก็เป็นญาติกับกำนันนกบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนี่ฮะซึ่งจากการสอบปากคำรองสารวัตรคนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าจริงๆก็มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่นะ,ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครทำอะไรในวันนั้น ส่วนวันนี้ครับพนักง,งานสอบสวนก็จะเรียกตัวมาสอบปากคําอีกรอบที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7ส่วนจะมีความผิดฐานร่วมกันพาหลบหนีด้วยหรือไม่อยู่ระหว่างสอบสวนนะครับเพราะว่าอันนี้ถือเป็นข้อมูลใหม่ที่ได้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนข้อมูลจากชุดคลี่คลายคดีก็เอายืนยันนะฮะว่ารองสารวัตรรายนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะให้การอย่างไรแต่ถ้าหลักฐานพยานสาวไปถึงเนี่ยก็จะต้องดําเนินการทุกมิตินะฮะ โดยเฉพาะอาจจะเข้าไขา่ที่คุณอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วไม่ให้การช่วยเหลืออันนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการซึ่งจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้กำนันนกเขากลับบ้านพักเขาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นว่ามีแรงงานว่ามันจะมีไอ้เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่บ้านพักของกำนันนกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ก็บอกว่ามันมี2ตัวอีกตัวหนึ่งน่ยอยู่ที่บ้านกำนันนกนั่นแหละครับแล้วก็ยังไม่สามารถกู้ได้ด้วย แต่เนี้ยคันหนึ่งใช่ไหมอันนี้ใช่คันเนี้ยใช่บอกว่าบ้านทางเดียวกันอแต่อยากถามคันอื่นด้วยเหมือนกันนะคันเนี้ยคันที่ที่มาอยู่ตรงจุดกับรถหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์ตำรวจที่ช่วยประกบอาราาอักขาแล้วก็ที่ตามมาเป็นขบวนที่บอกว่าร่วมสิบคันเนี่ยไอ้บ้านทางเดียวกับกำนันนกหมดเลย<อ>หรือเปล่าไม่น่าใช่เนี่ยแต่คนนี้ก็บอกอ๋อไม่ได้จะไปกับเขาหรอกบ้านใกล้กันเฉยๆ ติดตามพีพิทีวี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย